สวัสดีครับภาพพระเครื่องที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นของนักเรียนพระของเซียนพระนะครับแต่แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเจ้าของพระกันนะครับว่าเจ้าของพระคือใครนะครับมีทั้งชุดเล็กชุดใหญ่มีศัตรูเยอะแค่ไหนหรือต้องการความเป็นมงคลแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเจ้าของพระโดยตรงเลยนะครับว่าพระที่ท่านเห็นว่าชุดไหนจะแฝงไปไหนนี่ชุดหนึ่งมี9องค์บ้างเกิน19องค์บ้างนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูคุยกับนักเรียนพระคนนี้ว่าเขาเป็นใครนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับพระเครื่องที่ท่านเห็นก่อนหน้านี้นะครับไม่ใช่ของใครครับเหมือนนักเลงพระอ๋อลืมให้อาจารย์ไว้นะครับผิดพังไปบางครั้งข่าวผิดพังไปผิดพลาดเป็นไตเทพนะครับไม่ใช่เป็นทั้งข่าวนะครับวันนี้เราจะมาเปิดอกคุยกับพระของพระอาจารย์พระของอาจารย์คมนะครับว่าทําไมมีหลากหลายหรือมีและมีประสบการณ์เกี่ยวกับพระเครื่องยังไงครับอาจารย์ครับคนไทยเริ่มแขวนพระกันตอนไหนคนไทยเรานิยมนะแขวนพระกันจริงจังก็ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2ครับ2485เป็นต้นมา2485ใช่ครับผมสงครามมเหสีเอเชียบูรพาซึ่งมีภัยอันตรายรอบด้านครับและโดยเฉพาะพอเกิดสงครามยุติแล้วเนี่ยนะสภาวะข้าวยากหมากแพงมันยังอยู่เศรษฐกิจมันยังตกต่ำอยู่ครับพอมันเกิดเศรษฐกิจตกต่ำอดอยากมันก็เลยเกิดอะไรขึ้นมามากมายนะครับชุมเสือชุมโจรต่างๆมากมายครับนะเกิดการแย่งชิงการที่การปล้นการลักการขโมยครับฉะนั้นภัยอันตรายรอบด้านครับที่พึ่งสุดท้ายของพุทธศาสนาหรือว่าชาวไทยของเราก็คือเครื่องรางต่างๆและพระเครื่องครับนะก็เลยเสาะแสวงหาพระเครื่องและเครื่องรางต่างๆเอามาพกพาติดตัวประจำตัวนะเพื่อความสบายใจหนึ่งและมันไม่ใช่แค่ความสบายใจอย่างเดียวมันมีประสบการณ์ที่เห็นเป็นรูปธรรมจริงจังนะจนเป็นที่ร่ำลือแล้วก็กล่าวขานกันครับของคงกระพันชาตรีนะโดยส่วนมากเลยในอดีตเน้นเรื่องนี้เน้นเรื่องนี้เลยเพราะว่ามันเกี่ยวกับภัยอันตรายไงภัยอันตรายต่างๆเนี่ยการจะเดินทางไกลก็ดีการที่จะต้องผ่านในสถานที่ทุรกันดารอันเต็มไปด้วยภัยต่างๆหรือว่าภัยนานาภัยจากมนุษย์ด้วยกันก็ดีภัยจากสัตว์ป่าหรือว่าสัตว์ดุร้ายก็ดีจากอสรพิษเที่ยวมาต่างๆมันล้วนมีภัยอันตรายทั้งสิ้นสมัยก่อนนะก็เลยหันมาพกพระเครื่องรางต่างๆนะเป็นตะกรุดบ้างเป็นพิโรธบ้างเป็นผ้ายันบ้างแล้วแต่เกจิคณาจารย์ใดทำออกมาครับแล้วทีนี้ก็เป็นพระอันดับแรกก็จะเป็นพระกรุต่างๆนะครับพอยุคนั้นวัดล้างมีเยอะแยะไปหมดเลยก่อน 2,500 เนี่ยการขุดกุไม่ค่อยไม่เหมือนจะไม่ผิดกฎหมายเท่าไหร่สมัยนั้นยังไม่ผิดกฎหมายหรอกครับนะก็ขุดกันไปอะไรกันไปนอกจากเป็นโบราณสถานวัดสำคัญหรือวัดใหญ่ๆทำประวัติศาสตร์เขาถึงเอาจริงเอาจังอันนั้นเขาจะดูแลกันแบบเข้มงวดเอาจริงเอาจังถ้าเป็นวัดเล็กๆน้อยๆวัดที่อยู่ตามชนบทโดยทั่วไปเขาไม่ได้ให้ความสนใจอะไรครับแล้วบางทีก็ไม่ได้ไปทำลายไปขุดไปเจาะอะไรหรอกครับมันพังโดยธรรมชาติโดยกาลเวลาพระก็มาเกลื่อนอยู่ตามพื้นดินนะครับก็ไปเอาพระจากวัดล้างต่างๆนั่นแหละมาอาราธนามาพกพาติดตัวครับหรือไม่เช่นนั้นก็พระที่พระเกจิคณาจารย์ชื่อดังในยุคนั้นท่านสร้างขึ้นมาครับอย่างเช่นพระเดชพระคุณหลวงพ่อเงินบางคานหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพอุตุกมะขามเท่าอังตุพันธ์บุรีอุพเนมวัดน้อยพระบ่อยวัดมะนาวอะไรพวกนี้นะครับในยุคนี้แหละซึ่งพระเกจิคณาจารย์ในยุคนั้นท่านก็ดีจริงและเก่งจริงด้วยครับเครื่องรางหรือวัตถุมงคลที่ท่านสร้างขึ้นมาแต่ละอย่างแต่ละรุ่นเนี่ยมีอนุภาพจริงครับแล้วก็มีประสบการณ์ให้เห็นจริงเป็นประจักษ์จริงนะก็ล่ำลือเล่าขานกันไปแหละทีนี้นะครับบางคนบางกลุ่มเขานิยมพระกรุเพราะเขามีประสบการณ์จากพระกรุมาครับคนโบราณเนี่ยเขาเกิดประสบการณ์จากสิ่งไหนเขาจะยึดถือสิ่งนั้นเขาไปมั่นถือมั่นใช่เขาไม่นิยมเละละเหมือนยุคปัจจุบันหรอกปัจจุบันเนี่ยแสวงหาเนี่ยเพราะอะไรเพราะวงการพระเครื่องมันปั่นขึ้นมาอันนี้ดีอย่างนั้นอันนั้นมีทรัพย์คุณอย่างนั้นครับปั่นความศักดิ์สิทธิ์แล้วปั่นราคาพร้อมด้วยครับนะแต่สมัยโบราณน่ะมันต้องเห็นกับหูรู้กับตาได้ยินกับหูได้เห็นกับตานะเขาถึงจะเชื่อมั่นครับแล้วพอเชื่อมั่นเขาสอบแสวงหาได้มาเขาก็จะยึดมั่นถือมั่นเฉพาะอันนั้นแหละครับบางคนห้อยพระอยู่ประจำตัวองค์ไปเกิดประสบการณ์ไปถูกลอบยิง
ไม่ระคายผิวนะยิงไม่เข้าเขาไม่สนใจพระอื่นเลยแม้ว่าจะมีคนอื่นมาเล่าซ้ำได้ซ้ำไปเขาจะไม่สนใจละกูรอดตายมาด้วยหลวงพ่อองค์นี้แม้ว่าองค์นี้อาจคนอาจจะมองว่าปลอมด้วยซ้ำไปบางคนอาจจะคิดจะบอกเขาว่าปลอมครับหรือว่าไม่มีราคาครับเพราะพระไม่ได้มีราคาทุกองค์หรือทุกกลุ่มครับนะจะมีบางกลุ่มบางรุ่นบางพิมพ์ที่จะมีราคาครับนะบางทีพระที่เขาเปิดประสบการณ์น่ะเขาไม่ได้ยอมเล่นหาราคาอาจจะอยู่แค่หลักสิบหลักร้อยครับแต่อีกพิมพ์หนึ่งน่ะเขาเล่นกันเป็นล้านครับเขาไม่สนใจครับพิมพ์ไม่เคยประสบการณ์เขาไม่เอานะเพราะเขาไม่ได้ประสบการณ์มาครับทีนี้ไอเราเองเนี่ยผมเองเนี่ยครับมันชอบพระมันตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเข้าสู่วัยรุ่นน่ะชอบครับก็สะสมเรื่อยมาตลอดมาแล้วก็พยายามศึกษานะศึกษาด้วยตัวเองบ้างถามผู้รู้ในยุคสมัยก่อนบ้างครับนะก็คือนักสะสมท้องถิ่นครับนะเดิมเป็นนักสะสมตอนหลังมาเป็นเซียนครับกลายมาเป็นเซียนนะครับถ้าเซียนก็คือเซียนท้องถิ่นนั่นแหละครับเราก็อาศัยขอความรู้จากเขาครับขอดูพระที่เขามีซึ่งสมัยก่อนน่ะมันมีแต่พระแท้พระเก๋พระเรียนแบบยังไม่มีหรอกในยุคนั้นน่ะเพราะว่ามันไม่มีราคาอะไรค่างวดอะไรสูงมากนักอาจารย์พระผงสุพรรณก็บอกว่าเป็นคาแรกแรกเรือข้ามฟากได้เหรออันนี้เป็นการคำเล่าขานของคนสุพรรณบุรีเองครับตั้งยุคทวดกันแล้วกันไม่เป็นคำเล่าขานจริงๆสมัยก่อนเนี่ยแม่น้ำท่าจีนเนี่ยนะครับเมืองสุพรรณเนี่ยตัวเมืองมันจะอยู่ฝากตะวันออกฝั่งโน้นซึ่งฝั่งโน้นมันไม่ค่อยมีบ้านผู้บ้านคนเท่าไหร่หรอกครับหลังตัวจังหวัดไปมันก็เป็นทุ่งนาไปหมดครับประชากรส่วนมากจะอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำท่าจีนอยู่ฝั่งวัดป่าเลไลใช่พอจะไปตัวเมืองเนี่ยมันต้องข้ามแม่น้ำครับสะพานข้ามแม่น้ำยังไม่มีในยุคโน้นครับต้องอาศัยเรือจ้างหรือเรือแจวนะเรือแจวข้ามฟากจ้างข้ามฟากครับมันจะกี่สตังค์ไม่รู้ราคามันนะครับสมัยนั้นก็คือสตังค์อ่ะครับมันยังไม่ใช้เงินบาทยังไม่ถึงเงินหลักเป็นบาทหรอกครับสามสตังค์ห้าสตังค์สิบสตังค์แล้วแต่ข้ามฟากแต่ละครั้งนะทีนี้ถ้าใครไม่มีสตังค์ให้ค่าเรือจ้างอ่ะเอาผงสุพรรณองค์นึงคือถูกขนาดไม่ถูกขนาดนั้นใช่ผงสุพรรณองค์นึงครับนะเขาจะรับคำฝากให้ครับแล้วพระขุนแผนหรือว่าพระหลังเบี้ยขุนแผนวัดพระรูปครับนะสมัยก่อนเขาไม่เรียกขุนแผนนะครับขุนแผนมาเรียกกันทีหลังครับสมัยก่อนขุนแผนวัดพระรูปเนี่ยเขาเรียกว่าพระหลังเบี้ยครับเพราะหลังมันจะนูนอูเหมือนเบี้ยหลังเบี้ยแก้ครับนะเขาเรียกพระหลังเบี้ยถ้าหากว่าพระหลังเบี้ยหรือพระขุนแผนวัดพระรูปเนี่ยต้องสององค์เหรออ่าแลกมะพร้าวได้ห้าลูก ถ้าไม่มีตังค์ซื้อมะพร้าวนะครับผมเอาพระเนี่ยแลกมะพร้าวได้ห้าลูกห้าลูกแต่ก็ยังแพงกว่าผงสุพรรณนะแพงกว่าผงสุพรรณข้ามหรือข้ามฝากได้เที่ยวเดียวข้ามฝากได้เที่ยวเดียวครับแล้วทีนี้อานุภาพและประสบการณ์ดิครับนะเพราะว่ามันเกิดประสบการณ์สมัยก่อนพระถ้าไม่มีประสบการณ์เขาไม่นิยมหรอกจะเป็นพระเกจิก็ตามครับถ้าไม่มีคำล่ำลือไม่มีใครโดนอะไรไม่เอาในเหมือนยุคปัจจุบันนะครับแค่ปั่นขึ้นมาก็ฮือฮาซื้อกันแหลกร้านไปหมดครับบางทีสร้างเอามาเป็นร้อยรุ่นพันรุ่นนะขายกันเป็นธุรกิจเลยไม่เคยเกิดประสบการณ์อะไรเราก็ยังงงนะแล้วมึงจะแขวนกันทำไมอ่ะเราแขวนพระนี่เราเชื่อพุทธคุณใช่ไหมครับเราเชื่อพุทธคุณเราถึงได้แขวนครับไม่ใช่ว่าเอาแค่ความดังอย่างเดียวครับไอ้เรื่องดังยุคนี้มันดังง่ายมันดังไม่ยากหรอกพระสมัยก่อนจะดังขึ้นมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมันต้องเกิดประสบการณ์ท่านเรียนรู้มาจริงทำได้จริงแล้วมันเกิดประสบการณ์จริงครับแล้วจะต้องอาศัยปากใช้เวลามากครับเป็น10ปี20ปีนะครับกว่าจะสร้างชื่อเสียงได้ครับแต่ปัจจุบันมันไม่รู้มาจากไหนเลยไม่เคยได้ยินประวัติมาก่อนอยู่ดีๆดังเป็นยุคแตกแยกไปหมดครับถ้าแบบนี้เอาให้ฟรีผมก็ไม่เอาครับเพราะไม่มั่นใจในพุทธคุณมันมีจริงหรือเปล่าครับท่านเก่งจริงหรือเปล่าถ้าเก่งจริงดีจริงมันต้องได้ยินชื่อเสียงมาก่อนครับได้ยินมาเรื่อยนะเพราะว่าพระที่มีบุญบารมีนะมันจะเหมือนดั่งต้นไม้ใหญ่ครับมันเป็นโตทีละนิดละนิดละนิดโตขึ้นไปเรื่อยๆๆจนโตเต็มที่แล้วมันก็จะยืนต้นทงอยู่อย่างนั้นเป็น100ปีหรือหลายร้อยปีครับนะแต่ปัจจุบันนี้มันพุ่งมายังโอ้โหยังกระพุอ่ะตูมเดียวพอขึ้นไปสูงสุดระเบิดตูมจบเรียบร้อยล่วงสังเกตเอาเองนะครับว่ารูปไหนรุ่นไหนบ้างเอาง่ายๆก็ถ้าของดีจริงนะของจริงแล้วว่าพระที่ท่านดีจริงเนี่ย
ตอนที่ท่านอยู่ก็จะมีอิทธิปาฏิหาริย์ให้เห็นมีข่าวล่ำลือออกมาแล้วนะแต่พอท่านมรณภาพไปเนี่ยวัตถุมงคลที่ท่านสร้างไว้เนี่ยจะราคาสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นยิ่งนานยิ่งแพงยิ่งหายากครับแต่พระในปัจจุบันเกจิปัจจุบันเนี่ยดังแบบไม่มีที่มาที่ไปแล้วดังตูมทีเดียวแล้วขอโทษเถอะยังไม่ทันมรณภาพเลยดับก่อนแล้วชื่อเสียงมีหลายลูกเยอะแยะไปหมดฮะตอนนี้อันนี้ก็ดูกันให้ดีนะไม่ใช่เป็นการโจมตีแต่เราพูดความเป็นจริงและความจริงนะความจริงและความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้อาจารย์ครับตอนเด็กๆแขวนพระอะไรครับคนสุพรรณเนี่ยคือตอนเด็กๆเราเองเนี่ยมันไม่รู้หรอกพระเก่าพระใหม่อะไรคือชอบครับตั้งแต่สมัยอยู่โรงเรียนเลยผมอะอยู่โรงเรียนชั้นประถมด้วยนะครับป.2 ป.3 เนี่ยไปโรงเรียนก็พกพระใส่กระเป๋าหนังสือไปแล้วครับนะทำไมใส่กระเป๋าเสื้อก็ใส่กระปุกแล้วก็ใส่กระเป๋าหนังสือไปโรงเรียนแต่ก่อนนี้ซอยสแตนเลสกรอบสแตนเลสไม่มีนะครับไม่มีครับกรอบพลาสติกก็ไม่มีครับถ้าจะเลี่ยมพระแต่ละทีต้องไปในเมืองเท่านั้นครับซึ่งตำบลบางกุ้งห่างจากตัวจังหวัด15 กิโลเดินไปมีถนนแล้วมีรถแล้วแต่เด็กบ้านนอกครับเข้าเมืองไม่เป็นหรอกครับทำไมไปกับผู้ใหญ่ครับต้องพ่อแม่พี่ป้าน้าอาพาไปเท่านั้นครับ15 กิโลเมตรเนี่ยโอ้โหมันไกลสุดๆนะในยุคนั้นน่ะครับถือว่ามันไกลมากแล้วรถส่วนตัวมันยังไม่มีหรอกครับคนชนบทแต่ก่อนน่ะอาศัยรถเมล์รถสองแถวจะเข้าเมืองแต่ละทีอาจารย์บางกุ้งมีเรือเข้าเมืองไหมไม่มีครับไม่มีแม่น้ำไม่ได้มุ่งเข้ามันเชื่อมต่อแต่มันไปเชื่อมต่อโน่นน่ะเขตชัยนาทโน่นน่ะอ๋อมันไปเชื่อมต่อกันที่โน่นนะมันไปอ้อมมันอ้อมครับผมแล้วถ้าทางนี้ก็โน่นเลยสองพี่น้องเลยมาสองพี่น้องใกล้กว่าคือแม่น้ำท่าว่าที่มันผ่านบ้านบางกุ้งเนี่ยนะตำบลบางกุ้งเนี่ยคือต้นน้ำมันจะออกมาจากคลองมะขามเท่าที่ชัยนาทครับปลายน้ำน่ะมันจะไปออกที่สองพี่น้องครับนะแถวแถวบางลี่แหละไม่ผ่านเมืองไม่ผ่านเมืองครับถ้าเราจะเดินทางเนี่ยโอ้โหอ้อมโลกเลยครับจันตอนเด็กไม่ได้แขวนพระแล้วเอาพวกไปก่อนแขวนคือแขวนแต่มันเป็นพระที่ว่าพระอะไรก็ได้ครับสมัยนั้นน่ะคนบ้านนอกเขาไม่ได้สนใจเรื่องพระขอให้เป็นพระที่เก็บสะสมไว้ก็คือรับแจกกฐินพระป่ามาครับไปกฐินวัดนี้ไปพระป่าวัดนี้ท่านก็แจกมาแล้วส่วนมากเป็นพระเนื้อดินเผาครับนะพระนางพญาพระผงสุพรรณพระคุณแผนอะไรเป็นเครื่องนี้แหละแจกมาก็มาใส่พานไว้บนหิ้งอาจารย์ครับแถวบ้านอาจารย์ได้หลวงพ่อขอมกันเยอะไหมเยอะเยอะเยอะนะเยอะมากเยอะมากพ่อหลวงพ่อขอมสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยถ้าใครไปกราบท่านจะแจกให้ทุกคนไม่ได้องค์เดียวด้วยบางทีให้เป็นกำมือแหละครับไม่มีราคาค่างวดใดๆไปก็แจกเลยครับใครทำบุญไม่ทำบุญไม่ว่านะหลวงพ่อขอมท่านแจกจริงมีเยอะมากครับแล้วก็ผ้าในท้องถิ่นผ้าในท้องถิ่นโดยส่วนมากครับไอที่เป็นเหรียญอะไรไม่ค่อยมีหรอกยุคนั้นนะต้นทุนแพงถ้าไม่ใช่เกจิที่มีคนนำหน้าถือตาจริงแล้วไม่มีชื่อเสียงจริงเขาไม่ทำหรอกครับมันไม่เหมือนยุคนี้บวชมาพรรษาทองพรรษากูทำเหรียญรูปเหมือนกูแล้วได้สมัยก่อนทำคนไม่ยอมรับจริงเขาไม่กล้าทำเขาอายครับเขามีความละอายแล้วถ้าพรรษาไม่สูงเขาก็ไม่ทำครับปัจจุบันในความละอายมันไม่มีครับเรายังไม่มีคุณวิเศษอะไรอ่ะจะทำรูปของเราไปให้เขาบูชาไปให้เขาพกพาติดตัวเนี่ยครับโอ้โหมันน่าละอายนะครับถ้าไม่มั่นใจว่าเขาดีจริงน่ะเขาไม่กล้าสร้างวัตถุมงคลอันนี้คือยุคโบราณยุคก่อนนะแล้วก็เขาไม่ได้ทำเป็นเชิงธุรกิจมันทำเป็นที่ระลึกมีงานบุญต่างๆในวัดมีการสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างโน่นสร้างนี่อะไรเนี้ยหรือว่าครบรอบอายุท่านได้60 ปีท่านก็เลยสร้างเหรียญขึ้นมาเพื่อแจกในการทำบุญอายุ60 ปีของท่านอันนี้โดยส่วนมากยุคก่อนเป็นกันอย่างนี้นะแล้วสร้างก็ไม่ได้สร้างมากหรอก 1,500 เหรียญ 2,000 เหรียญไม่เกินนี้ประชากรมันก็ยังไม่มากครับทําเยอะไม่รู้จะแจกใครครับเป็นงั้นอาจารย์ครับชุดในคอครับหรือชุดเนี้ยเลือกแขวนยังไงก่อนส่วนมากผมก็จะเน้นพระเรื่องของแคล้วคลาดคงกระพันชาตรีครับแล้วทำไมเรารู้ก็รู้จากการได้ยินได้ฟังประสบการณ์ครับนะว่าพระกลุ่มนั้นพระหลวงพ่อนี้หลวงปู่นั้นนะมีอนุภาพศักดิ์สิทธิ์จริงมีประสบการณ์จริงครับแล้วเกิดประสบการณ์หลายครั้งหลายหนจนเป็นที่เชื่อถือครับว่ามีอนุภาพทางคงกระพันชาตรีจริงครับนะ
ผมก็จะสะสมมาไว้เน้นเรื่องคงกระพันชาตรีนะแล้วก็แคล้วคลาดปลอดภัยส่วนที่ห้อยอยู่นี่คือผ้าหลวงพ่อปานทั้งหมดหลวงพ่อปานทั้งหมดปานบางลำโพทั้งหมดนะพิมพ์ขี่ไก่ขี่อะไรต่ออะไรอยู่อย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นพระโภคทรัพย์เจริญด้วยโภคทรัพย์โชคลาภเงินทองครับตามความเชื่อส่วนตัวของผมนะครับมาไม่ได้มาชักจูงให้ใครเชื่อตามนะครับแล้วก็ไม่ได้บังคับให้ใครเชื่ออันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวครับเมื่อผมมีความเชื่อและศรัทธาแม้กระทั่งรูปปั้นท่านนี่ผมบูชาไว้ในห้องปานไว้บางลำโพครับนะแล้วผมใช้คาถาของท่านตลอดมาตั้งไปไล่ดูนะครับที่เราทำคลิปไว้ก่อนหน้านี้ครับผมใช้คาถาของท่านและคาถาของท่านเนี่ยเกิดประสบการณ์จริงนะที่ผมยึดถือภาวนามาโดยตลอดมีอานุภาพจริงผมก็เลยสอหาพระหลวงพ่อปานเนี่ยเอามาไว้ประจำตัวอยากได้โชคได้ลาภพูดง่ายๆกิเลสอยากรวยอยากรวยเขามั่งคนแขวนพระมีหลายมีหลายเหตุปัจจัยอยากรวยนี่ตอนนี้เป็นเหตุปัจจัยแรกๆครับตอนนี้ใช่ใช่นะเราตั้งแต่เกิดมาเราเกิดมาเป็นรวยครับเราอยากรวยเขาก็เลยหามาแขวนไว้ครับอันนี้คือผ้าหลวงพ่อปานนะครับครับครับแล้วนอกนั้นเนี่ยก็คือเป็นพระกิติคณาจารย์บ้างพระครูต่างๆบ้างเดี๋ยวอาจารย์ไล่ให้ละให้อาจารย์ไล่ให้ดูว่ามีอะไรบ้างครับครับครับในยุคนี้อย่าคิดว่าแค่เข้าใจผิดครับรู้ว่าไปหาหลวงพ่อปานนะครับเราไม่มีศัตรูที่ไหนไม่จริงนะยุคนี้เป็นยุคที่อันตรายที่สุดสังคมไทยยุคนี้อันตรายที่สุดครับดูจากข่าวในโซเชียลอะไรครับโอ้ข้าวันเป็นติดตายนะฆ่าการแบบด้วยสติฆ่าโดยไม่มีศัตรูนะครับไม่ได้สร้างศัตรูที่ไหนครับเพราะอะไรทุกวันนี้หนึ่งเศรษฐกิจย่ำแย่นะครับการตีชิงวิ่งราวการปล้นมันมีเยอะมากครับเราต้องระวังเราไม่รู้จะไปแจ็คพอตเมื่อไหร่ครับสองคนติดยาในบ้านเมืองไทยเยอะมากติดจนเพี้ยนนะคุมสติตัวเองไม่ได้ครับทำร้ายคนโน้นฆ่าคนนี้เป็นข่าวตลอดครับฆ่าแม้กระทั่งคนในบ้านเห็นไหมล่ะอันตรายยิ่งกว่าทุกยุคทุกสมัยนะยุคนี้อย่าคิดว่าไม่มีภัยนะแล้วก็โดยเฉพาะทุกวันนี้แทบจะทุกหมู่บ้านครับครับคนที่ติดยาจนติดยาจนเพี้ยนฆ่าไอ้คนที่เพี้ยนนี่ฆ่าคนแบบแทบทำร้ายคนแทบจะไม่ผิดกฎหมายเขาไม่รู้ตัวครับเขาทำโดยที่เขาไม่รู้ตัวเขาคุมตัวสติไม่ได้เขาคุมตัวเองไม่ได้ครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงที่สุดครับฉะนั้นอันดับแรกสิ่งที่เครื่องรางของขลังต่างๆวัตถุมงคลหรือพระเครื่องที่เราพกพาติดตัวเนี่ยต้องเน้นเรื่องแคล้วคลาดเรื่องคงกระพันชาตรีเอาไว้ก่อนนะอาจารย์ก็พูดถึงแคล้วคลาดกรณีขับรถดีๆแล้วรถคันอื่นมาชนเนี่ยมันต้องใช้พระพวกนี้คงพระคงช่วยไม่ได้ครับผมอย่างดีท่านก็ช่วยหนักเป็นเบาเท่านั้นครับนะอันนี้ไอ้เรื่องนี้ก็อีกนะครับเพราะว่ามันก็มีข่าวให้ได้ยินมาตลอดให้เห็นมาตลอดใช่ไหมว่าอย่างเช่นว่าห้อยพระหลวงปู่ทวดพระหลวงพ่อทศธรและหลวงปู่หลวงพ่อหลายๆท่านหลายๆองค์ครับหรือแม้กระทั่งพระสมเด็จนะสมเด็จวัดระฆังสมเด็จเกศโยแล้วเกิดอุบัติเหตุรุนแรงครับผมดูลักษณะแล้วไม่น่ารอดครับแต่กลับไม่ได้รับบาดเจ็บครับหรือว่าบาดเจ็บก็เพียงเล็กน้อยซึ่งมันก็เหนือเหตุเหนือผลที่จะอธิบายได้ว่ารอดมาได้อย่างไรนะอันนี้คืออนุภาพของพุทธคุณและอนุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของเครื่องรางนั้นๆ ครับเครื่องนั้นๆนะมีให้เห็นตลอดอยู่แล้วนะอาจารย์ครับอย่างกับชุดที่อาจารย์โชว์อยู่นี่ชุดไหนแขวนไปไหนยังไงบ้างครับอาจารย์ที่มาให้ฟังนิดนึงครับอ๋อจริงๆแล้วมันก็แขวนเหมือนกันนั่นแหละครับเพราะว่าพระพวกนี้โดยส่วนมากจะเน้นเรื่องแคล้วคลาดพงศพันธ์ชาตรีอยู่แล้วครับนะมีแต่ว่าวันไหนกิเลสมันจะอยากห้อยพวงไหนอยากไปแขวนพวงไหนแค่นั้นเองมีวันเลือกมั้ยครับอาจารย์ไม่เลือกไม่เลือกอ่ะสมมติไปประกอบพิธีกรรมแขวนชุดไหนไปถ้าประกอบพิธีกรรมโดยส่วนมากมันต้องเน้นอำนาจหน่อยครับในพิธีกรรมต้องมีอำนาจครับนะมันก็ใช้ได้ทั้งหมดอีกนั่นแหละจริงๆแล้วว่ามันไม่ได้เลือกนะว่าวันไหนหรืออะไรอย่างไรจะต้องห้อยแบบไหนไม่ได้เลือกเลยอย่างชุดซ้ายขวามือสุดของอาจารย์นี่อะไรครับขวามือสุดนี้นะอันนี้ก็จะเป็นเกจิคณาจารย์ซะส่วนมากครับเกจิคณาจารย์ยุคเก่าที่ได้รับการยกย่องและการเชื่อถือนะอย่างเช่นองค์ประธานกลางเนี่ยครับผมถ้าเป็นนักสะสมทุกคนรู้แน่นอนครับเหรียญหล่อโบราณด้วยเหรียญจอกนะ
หลวงปู่ไปรวัดกำแพงบางจากครับกรุงเทพมหานครนะองค์นี้นะก็เหมือนกันเกจิดังในอดีตครับนะยุคปี2520เศษๆครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพรหมวัดช่องแคนครสวรรค์ครับส่วนองค์นี้เป็นพระกริ่งไพรีพินาศของวัดบวรครับปี95อันนี้จะเป็นบัวแหลมนะครับบัวแหลมองค์นี้ก็พูดชื่อขึ้นมารู้จักทุกคนนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับอมตะเกจิแห่งนครสวรรค์นะมาองค์นี้ก็เป็นพระชัยวัดครับของสุดยอดเกจินครยศศรีครับพระชัยวัดฐานรอสอหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วครับนะอันนี้โคตรหายากอีกหนึ่งเกจิเหรียญหล่อโบราณนะ เหรียญหล่อโบราณของอยุธยาวัดบางมอนนะครับผมวัดบางมอนหลวงปู่อะไรล่ะจำไม่ได้ซะแล้วส่วนองค์นี้ก็เป็นพระชัยวัดหลวงปู่บุญเช่นกันนะพระชัยวัดของหลวงปู่บุญวัดกำบางแก้วอันนี้หลวงปู่สุขมาขามเท่าลักษมีอันนี้พระชัยวัดน้ำเต้าเอียงสังฆราชแพรวัดสุทัศน์นะอันนี้ก็ยอดเกจิแห่งเมืองชาละวันเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินบางคานพิจิตรอันนี้มหาอุดอันดับหนึ่งครับเนื้อสำลิดระดับแนวหน้าอันดับหนึ่งหลวงปู่ทับวัดทองนะครับทับวัดทองอันนี้เหรียญหล่อพิมพ์นิยมเลยที่ในวงการซื้อหากันเป็นหลักล้านรูปหล่อพิมพ์นิยมของหลวงพ่อเงินบางคลานอันนี้ก็ปิดตามมหาอุดฐานสูงของทับวัดทองเช่นกันครับส่วนองค์นี้ก็หลวงพ่อเดิมคอตึงครับนะอันนี้เขาเรียกพิมพ์คอตึงครับวนมาจบลงที่นี่ก็กิ่งไพรีพินาศเช่นกันปี2495วัดบวรอันนี้โบเหลี่ยมนิยมนะอันนี้เน้นคงกระพันชาตรีชุดเนี้ยทั้งชุดเลยส่วนข้างบนนี้นิรันตรายแข็งขาดสุดยอดเป็นที่เชื่อถือแน่นอนครับหลวงปู่ทวดทั้งหมดครับทั้งเนื้อว่าน497นะทั้งเหรียญรุ่น1รุ่น2รุ่น3รุ่น4รุ่น5อะไรอยู่นี้ทั้งหมดครับชุดนี้จะเน้นเดินทางต่างประเทศนี่เราไปต่างประเทศมีชุดต่างประเทศด้วยเวลาขึ้นเครื่องครับขึ้นเครื่องนี้ไม่อุ่นใจถ้าไม่มีหลวงปู่ทวดไปด้วยครับนะจะต้องเอาเน็บเสื้อเลยครับพอผ่านไอ้ประตูไอ้ที่เขาตรวจเช็คโลหะนะพอผ่านประตูเสร็จเรียบร้อยก็เอาเน็บอกเสื้อเลยครับเรานั่งเครื่องบินระยะไกลๆหลายๆชั่วโมงนะเราไม่แน่ใจหรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับอยู่บนอากาศนู่นน่ะถ้ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นมาฉุกเฉินเนี่ยไม่มีทางรอดกันสักคนละนะก็มีหลวงปู่ทวดนี่แหละนะเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจอาจารย์ครับอาจารย์ครับเคยแสดงปาฏิหาริย์ให้เห็นจากโอ้เฮ้ยอันนี้ต้องมาเล่าเหมือนโมมีไหมมันก็เคยมีครับอย่าหลวงปู่ทวดเวลาเรานั่งเครื่องไปถ้าหากว่าไปช่วงไหนที่ทัศนวิสัยไม่ดีมีหลุมอากาศไม่ได้เนี่ยเครื่องมันจะตะเกียงทั้งลำครับทั้งลำมันสั่นโยกเหมือนรถยนต์ไปในทางที่ต่ำไปหลุมไม่พอเนี่ยครับบางทีก็เกินจนหน้าหลวมครับเกินจนหน้าหลวมพอมันเกิดสภาวะแบบนี้ก็ต่ำหลุมปูที่อกครับอารัธนาทุกท่านมันก็เกิดความมั่นใจขึ้นมาครับแล้วมันก็รอดปลอดภัยตลอดมาไม่ว่าจะเดินทางไกลหรือใกล้โดยทางรถก็ดีทางเรือก็ดีครับแม้กระทั่งทางน้ำก็ดีนะหลวงปู่ทวดนี่อันดับหนึ่งยอดเยี่ยมมากครับนะแล้วนอกนั้นก็จะเป็นเชิงอำนาจคงกระพันได้ทั้งหมดนะเท่าที่เห็นอยู่นี้เป็นพระครูต่างๆนะตั้งแต่เหนือจรดใต้แหละตั้งแต่เหนือจรดใต้นะแม้กระทั่งสมเด็จนะครับสมเด็จวัดระฆังสมเด็จบางขุนพรมสมเด็จเกศชโยสมเด็จอรหังอยู่ในนี้ทั้งหมดนะเป็นพระที่มีชื่อเสียงครับพระวัดครับนะพระหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วครับนะพระปิดสังฆจายปิดตาของหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันครับนะวัดตะพันสูงหลวงพ่อเนียมสุพรรณบุรีมีครบแม้กระทั่งหลวงพ่อปานบางลำโคนะเรานี่ก็สุดยอดขุนศึกของเมืองสุพรรณพระมเหสวนอันนี้จักรพรรดิแห่งพิจิตรนุโรจน์นะพระชินราชใบเสมาครับอันนี้กริ่งวัดสุทัศน์อันนี้ตุ๊กตาล้มลุกท่านเจ้ามาครับวัดจักรวรรดิราชวาสวัดสำปลื้ม
ครับอันนี้ขุนพลแห่งเพชรบูรณ์ครับปทุมโพครบฮะล้วนมีประสบการณ์ทั้งสิ้นพระเหล่านี้นะครับเป็นพระที่มีประสบการณ์เป็นที่ล่ำลือกันมามากนะอันนี้ก็เช่นกันนะอันนี้พระร่วงคางคาวนะพระร่วงนั่งคางคาวของกุมารธาตุอยุธยาครับอันนี้พระหายากของเมืองสุพรรณพระปทุมมาศปลุกเดียวกับผมสุพรรณและมเหสวรครับนะอันนี้พระอุทองท้องช้างของลพบุรีอันนี้ก็เหมือนกันยอดขุนพลของพิษณุโลกชินราชไบเสมาครับอันนี้พระร่วงคางคาวพิมพ์เล็กอันนี้ก็มเหสวรขุนศึกของสุพรรณบุรีครับนะอันนี้พระเทิดขนนกลพบุรีอันนี้จักรพรรดิของลพบุรีเลยพระคุยานครับอันนี้ประสบการณ์ที่ล่ำลือมากที่สุดครับเรื่องสายเหนียวนะอันนี้ชินสีครับพระชินสีของของพิษณุโลกเช่นกันครับอันนี้ก็หายากครับล่วงนั่งกุกข้อควายชัยภูมิครับอันนี้ล่วงนั่งหลังลิ่มครับเขาพนมเพลิงสุโขทัยครับอันนี้เงี้ยวทิ้งปืนนะกระทามาปลางนะสายเหนียวทั้งหมดสายเหนียวทั้งหมดนะตัวนี้เบญจภาคีเบญจภาคีเนื้อชินครับนะเบญจภาคีเขาจะมี2ชุดครับเบญจภาคีที่เรียกว่ามีสมเด็จวรคังมีพระนางพญาพระผงสุพรรณนะครับอันนั้นชุดหนึ่งพระสุมกอนะอันนี้เป็นเบญจภาคีเนื้อชินที่ได้รับการยอมรับนะพระร่วงหลังลังปืนรัฐกดานครับชินราชไบเสมาพระหุยานแล้วก็มเหสวรครับนะแค่นี้จริงๆก็พอแล้วแต่เราเสริมเข้าไปอีกเพื่อความมั่นใจนะครับอันนี้ก็เป็นตุ๊กตาล้มลุกท่านเจ้ามานะอันนี้เป็นมหาอุดของวัดหนังครับหลวงปู่เอี่ยมอันนี้วัดทองครับวัดทองนะอันนี้อันนี้ไพรีพินาครับนะส่วนตัวนี้ก็ทิ้งไม่ได้หลวงปู่ทวดรุ่นแรกปี97ครับอันนี้ทั้งนิรันดรายทั้งเป็นมหาอุดนะส่วนอันนี้คือเกจิคณาจารย์ระดับแนวหน้าทั้งสิ้นเลยนะครับที่เขาเล่นกันหลักแสนหลักล้านนะครับเสียงกลางนี่ก็พลฉุยวัดคงคาเพชรบุรีครับฉุยคงคารามครับอันนี้ก็ยอดเกจิในยุคสงครามโลกนะในยุคสงครามโลก5ท่านอันนี้หลวงพ่อคงบางกระพร้อมจาดจงคงอีนะอันนี้หลวงพ่อคงบางกระพร้อมอันนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังครับเหรียญราคาหลักหลายแสนถึงล้านทั้งสิ้นน่ะครับอันนี้จะเป็นหลวงปู่สุขนะน่าจะเป็นสุขมาขันเท่าครับนะเป็นยอดเกจิทั้งสิ้นเอาไม่ใช่อันนี้หลวงพ่อแก้วพวงมาลัยครับผมแก้วพวงมาลัยนี่หลวงปู่สุขมาขันเท่านะครับอันนี้ยอดเกจิตนบุญแห่งล้านนาอุบาศรีวิชัยอุบาเจ้าศรีวิชัยครับอันนี้ก็ยอดเกจิเหมือนกันในยุคสงครามโลกหลวงพ่อจาดบางกระเบาอันนี้จงวัฒน์ต่างนอกนะจาดจงคงอีนะอันนี้เกจิอีสานนะวัดทุ่งศรีเมืองครับนะหลวงปู่วัดทุ่งศรีเมืองอันนี้พ่อเดิมหนองโพครับอันนี้ก็อันนี้ก็สุกมาขำเท่าเช่นกันสุกมีสองเหรียญนะครับอันนี้ก็สุกนะครับอันนี้สายเหนียวเมืองเพชรครับหลวงพ่อสุกวัดตนดหลวงนะสายเหนียวเพชรบุรีด้านหลังพ่อข้างตะกุดทองคำนะครับอันนี้ยอดเกจิที่ประสบการณ์มากมายครับและในวงการนี่ถ้าชุดนี้ทั้งชุดเนี่ยหลายล้านบาทครับซื้อหากันหลายล้านบาทครับอาจารย์ครับเอาเวลาที่ไหนไปเก็บพระครับฮะเอาเวลาที่ไหนไปเก็บพระหรือเอาพระมาจากไหนอ๋อมันไม่ต้องใช้เวลาหรอกมันมาเองครับมาหาเองผมไม่เคยไปเดินหาซื้อพระไม่เคยสั่งใครให้หาพระนั้นพระนี้ไม่เคยครับนะก็คือจิตใจเราชอบเมื่อจิตใจเราชอบเนี่ยเราก็สะสมครับและโดยเฉพาะถ้ามันเกิดกิเลสอยากได้พระอะไรเครื่องรางอะไรนะผมใช้การนั่งสมาธิอธิษฐานจิตครับอธิษฐานจิตอาราธนานะลูกหลานมีความศรัทธาเคารพนับถืออยากจะได้พระเครื่องของหลวงปู่นี้หลวงพ่อนี้นะถ้าหากว่าลูกหลานมีบุญจะได้ครอบครองก็ขอกราบอาราธนาขออัญเชิญครับนั่งสมาธิแล้วอธิษฐานครับมันอยู่ที่3วัน7วันครับไม่ต้องไปสั่งใครนะครับแล้วจะมีคนเอามาเองนะ
แล้วจะมีคนเอามาเมื่อเอามาแล้วเราก็พิจารณาดูมันใช่ไม่ใช่แท้ไม่แท้ดีไม่ดีพอเราดูแล้วเราเชื่อมั่นเราก็ซื้อรับซื้อไว้หรือว่าเช่าเอาไว้เก็บสะสมไว้เป็นเวลายาวนาน40ปีนะตั้งแต่สมัยครับสะสมเอาไว้ครับอันนี้เป็นแค่บางส่วนเกี่ยวกับผมของคนนี้นะจากรุ่นสู่รุ่นถ่ายเปลี่ยนมือเปลี่ยนผ่านกันไปเรื่อยๆครับเราเองก็เหมือนกันเราก็ครอบครองได้แค่ชั่วลมหายใจของเราเท่านั้นแหละพอเราหมดลมหายใจมันก็ตกเป็นของลูกหลานไปแล้วแต่ว่าลูกหลานจะเก็บรักษาต่อไปหรือว่าเขาจะไปแลกเปลี่ยนอะไรยังไงก็เป็นเรื่องของเขาละทีนี้ครับไม่ใช่เรื่องของเราแล้วนะแต่ในยุคของเราเนี่ยเราก็พยายามจะสมไว้ให้มากที่สุดเท่าที่กิเลสเราอยากได้ครับนะมันเป็นกิเลสอย่างหนึ่งครับมันเป็นกิเลสอย่างหนึ่งเท่านั้นเองครับอาจารย์ครับกรณีที่คนบอกว่าเฮ้ยพระอาจารย์เก๋อาจารย์รู้สึกยังไงเอ้ยอาจารย์คงไม่เป็นพระเก็บพระเก๋หมดอาจารย์มองไว้ถามตรงๆเลยครับไม่คิดเลยนะครับไม่คิดเลยหรอกแต่ถ้าจะให้ดีเชิญมาคุยกันหน่อยมาเอาความรู้มาแลกเปลี่ยนกันมาแลกเปลี่ยนกันเราอยากจะรู้ว่าคุณน่ะรู้จริงแค่ไหนผมจะถามคุณผมให้คุณตั้งคำถามผมกี่ข้อก็ได้เป็นร้อยข้อผมก็ได้ผมว่าต้องเอาเรื่องนี้มาคุยกับอาจารย์ผมจะถามคุณไม่กี่ข้อต้องเอาเรื่องนี้มาแล้วต้องออกสื่อนะครับออกสื่อกันเลยครับถ้าผมตายผมก็ตายคาสื่อครับแล้วผมเอาคุณตายคาสื่อเหมือนกันครับแน่ไหมล่ะครับถ้าแน่ติดต่อเข้ามาเลยอย่างกับกาลาแกะหลวงพ่ออะไรนะเทียพัฒน์อาจารย์แกะเองอะหลวงพ่อพุทธกลางบางพระนี่นะครับไอเซียนที่เถียงกันนะครับนี่มาหาจุดจบที่นี่ได้ใช่ชี้แจงได้เรียกว่าละเอียดทุกเม็ดครับไม่ต้องมาเที่ยงกับผมเนาะไม่ต้องคือถ้าใครมีปัญหาเรื่องกาลาแกะมานี่พ่อคนแกะอยู่นี่ไม่ต้องอะไรหรอกไม่ต้องไปกาลาหลวงพ่อพุทธหรอกครับเพราะแกรุ่นแรกเราสร้างเองตัวเราเสกเองตัวเราก็ยังมีลมหายใจอยู่ข้างนอกมันยังเฉียงกันอยู่เลยไหนพ่อแกใครพ่อแก่รุ่นแรกของอาจารย์เนี่ยนะเรื่องพิธีกรรมการสร้างมันยังเถียงกันข้างนอกอยู่เลยแล้วมึงไม่มาถามกูล่ะเดี๋ยวก่อนไอ้คนที่เล่นเนี่ยมันยังไปเถียงกันว่าใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่แล้วก็มีมวลสารอะไรบ้างเสกยังไงปลูกเสกยังไงครับกูยังอยู่นี่คนถามกูสร้างยังอยู่กูสร้างไว้ทั้งหมดเท่าไหร่เนื้ออะไรกูเสกยังไงกูจะอธิบายเองครับไม่ถามเดี๋ยวถ้ากูตายไปแล้วมึงยิ่งทะเลาะกันใหญ่เลยเดี๋ยวสังคมไทยมันแปลกอย่างนี้ครับต้นฉบับไม่ถามไม่ถามเดี๋ยวผมมาทำต้นฉบับดันไปตั้งตัวเป็นผู้รู้กันเองครับมึงบ้ากันหรือเปล่าครับนี่นะครับพระของอาจารย์ใช้ของอะไรที่เป็นของตัวเองบ้างยังไงอ่ะของที่สร้างเองก็มีพ่อแก่นี่ไม่ทิ้งเลยครับนะสร้างเองเสกเองใช้เองแล้วก็ประสบการณ์เนี่ยรุ่นแรกนี่ไม่ใช่น้อยเลยประสบการณ์นี่คือจากสานุสิทธิ์ที่เช่าไปอะไรไปนะครับเขาไปเกิดประสบการณ์เองแล้วเขาก็เช่าหากันเล่นเล่นหากันเองเองนั้นนี่นะครับเพราะว่าสำนักนี้ไม่เคยมีปั่นอะไรทั้งสิ้นนะไม่เคยมีไปโอ้อวดสรรพคุณดูในเฟซดูในอะไรก็ได้ครับนี่นะครับสำนักอาจารย์คงไม่เคยปั่นไม่มีเรื่องการปั่นไม่มีอาจารย์เกจิในการสร้างพระนี่เขาใช้มวลสารที่ดีถ้าโบราณเขาจะยึดถือเหมือนกันหมดละดีนอกดีกลางดีในทั้งหมดครับต้องมีดีนอกดีกลางและดีในครับนะดีนอกคือชนวนมวลสารต่างๆนะมันจะต้องใช้ผงอะไรบ้างใช้ว่านอะไรบ้างนะหรือมันกระทั่งใช้โลหะอะไรบ้างเป็นส่วนผสมครบตามตำรานั้นนะอย่างนวโรหะมันมี9อย่างอะไรบ้างต้องครบครับสัตตะโลหะปัญจโลหะอะไรพวกนี้นะต้องครบอันนี้คือดีนอกดีกลางก็คือขั้นตอนและพิธีกรรมต้องถูกต้องฤกษ์ยามต่างๆถูกต้องดีในก็คือสภาวะจิตของผู้เส
สมัยก่อนเขาดีครบอยู่แล้วนะเกจิคณาจารย์แต่ละท่านแต่ละรูปเขาเรียนรู้มาจริงครับแล้วเขาฝึกสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานฝึกจิตจนได้ระดับจริงครับถ้าจิตเขายังไม่ถึงขั้นเขาไม่กล้าทำนะเพราะมันมีแต่ผู้รู้ระดับเป้งๆทั้งนั้นถ้าไปทำเนี่ยอายเขาตายห่าเลยอย่างเงี้ยครับเออในอดีตนี้ถ้าเกจิไม่แก่หรือไม่เจ๋งจริงไม่สร้างไม่ทำตอนแรกอาจจะเป็นเครื่องรางก่อนพวกผ้าประเจียนหรือเป็นพวกตะกรุดก่อนก็ตอนแรกมันยังไม่มีทุนนะยังไม่มีชื่อเสียงนะครับไม่มีทุนจะสร้างหรอกส่วนใหญ่จะเป็นตะกรุดเป็นตะกรุดเป็นพยันเป็นพยันพวกนี้ใช้ทุนน้อยครับขนาดตะกรุดเนี่ยบางทีเนี่ยยังไม่มีสตังค์ไปหาซื้อแผ่นโลหะเลยครับเอาขายเป็นโตพิเนียมมารีดเอาก็มีก็เหมือนกับหลวงพ่อนั่นแหละพระอาจารย์อะไรนะหลวงพี่อะไรอ่ะที่กับฝาเอ็มอ่ะวัดทางเรือวัดทางเรือตอนแรกๆเอาหลอดยาสีฟันมาตัดทำก็มีครับตะกรุดอ่ะกระป๋องนมยังมีเลยให้มันเป็นแผ่นโลหะเอามาจานแล้วก็แต่ก่อนนู้นไม่มีทุนหนึ่งไม่มีทุนสองถึงมีทุนก็หาซื้อยากเพราะเขายังไม่ได้ผลิตทำเป็นไอ้เป็นแผ่นๆเพื่อที่จะมาใช้การในด้านนี้ต้องรีดเอาเองตีเอาเองนะ ตะกั่วต้องเอาตัวก้อนมาทุบเอานะทุบจนกว่ามันจะบางน่ะอาจารย์เดี๋ยวนี้แถลงว่าธุรกิจทำตะกรุดสมัยนี้มันสะดวกทุกอย่างคนเลยเจ้าของโรงงานแม้กระทั่งแผ่นเงินแผ่นทองคำก็มีรีดไว้เลยครับซื้อได้เลยครับสมัยก่อนถ้าจะทำตะกรุดทองคำตะกรุดเงินต้องไปรีดนะครับเอาทองแท่งแล้วเอาเงินก้อนไปรีดเอาครับแผ่เป็นแผ่นขึ้นมาครับสมัยก่อนขั้นตอนมันยุ่งยากครับแต่ปัจจุบันมันพร้อมทุกอย่างและโดยเฉพาะบรรดาเกจิยุคใหม่ๆนี่ทำประเภทสั่งทำสำเร็จมาเลยปลูกเสกอย่างเดียวเขาทำให้สำเร็จมาเลยมาเสกเอาอย่างเดียวอย่างเงี้ยโรงงานอาจจะทำรอไว้ด้วยซ้ำไปใช่โอ้สมัยก่อนตลาดวัดลาดท่าพระจันทร์เนี่ยทุกวันนี้ก็ยังมีครับจะเอาตะกรุดแบบไหนอะไรยังไงจะเอาพยันแบบไหนทุกอย่างมีไว้รองรับหมดครับนะแต่ถ้าเป็นสำนักที่เขามาตรฐานหรือว่าเป็นเกจิที่มาตรฐานเขาไม่เอาหรอกครับเขาจะต้องทำจากสูตรและวิชาที่เขาล่ำเรียนมาเท่านั้นครับไอของประเภทนั้นน่ะคือซื้อมาแล้วเสกไปแล้วแจกออกไปเนี่ยมันไม่รู้เป็นของใครแล้วครับวันนั้นก็ซื้อมาวันนี้ก็ซื้อมาไม่ได้หมดครับครับก่อนจบคลิปนี้นะครับขอประชาสัมพันธ์งานบุญที่อาจารย์มาอย่างต่อเนื่องนะครับทางช่องไม่ได้มีเทคนิคอะไรนะครับครับครับสาขาอู่ทองสาขาบ้านเรือนไทยสาขาบ้านมงคลเศรษฐีนะจะได้ทำการสร้างห้องสุขาเรือนน้ำเรียกว่าสถานปลดบุกสถานเครื่องบุกให้กับโรงเรียนให้กับเยาวชนนักเรียนโรงเรียนวัดดอนมะเกลือตำบลดอนมะเกลืออำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจำนวน10ห้องเนื่องจากว่าที่โรงเรียนดอนมะเกลือมีเยาวชนนักเรียนค่อนข้างมากประมาณถึง400ชีวิตแต่ห้องน้ำไม่พอใช้นะสัดส่วนของนักเรียนกับห้องน้ำไม่พอใช้เราได้ไปเห็นแล้วก็เลยจะสร้างให้กับโรงเรียนในอีก10ห้องนะ1ห้องแล้วก็จะใช้เงินประมาณ 30,000 บาทต่อห้องเพราะว่าเราจะใช้วัสดุอย่างดีทั้งหมดวัสดุอุปกรณ์สุขภัณฑ์ทั้งหมดจะไม่เอาของโหลนะที่ไปได้50ปีใช่ต้องเอาของดีครับแล้วต้องสร้างแบบมาตรฐานไม่ใช่สร้างแบบสุกเอาเผากินนะครับฉะนั้นก็อยู่ที่ประมาณยอดเงินประมาณ 300,000 บาทนะครับก็ได้มีผู้ร่วมบุญร่วมกุศลเข้ามาก็พอประมาณแล้วนะแล้วก็เราก็จะลงมือสร้างตอนนี้รอช่างอย่างเดียวเองช่างยังไม่ว่างมาทำให้นะถ้าช่างว่างมาลงมือก็จะทำทันทีจะทำทันทีท่านใดที่จะร่วมอนุเคราะห์เยาวชนร่วมกันสร้างสถานเพื่อทุกนะยิ่งมีทุกข์มากอ่ะสร้างส้วมสร้างเวทอันนี้ดีที่สุดนะมันเป็นที่ปลดทุกข์เรื่องทุกข์นะจะมากจะน้อยไม่เป็นไรนะ ถ้าหากว่าเดินทางมาร่วมบุญที่สำนักได้หรือว่าไปที่โรงเรียนได้ไปพบท่านผอ.ที่โรงเรียนได้เลยนะหรือว่าถ้าไม่สะดวกจะเดินทางจะโอนเงินผ่านบัญชีก็2บัญชีนี้บัญชีไหนก็ได้บัญชีนี้เป็นของโรงเรียนโดยตรงนะสามารถไปตรวจสอบของเขาได้ครับอันนี้เป็นของโรงเรียนโดยตรงส่วนอันนี้เป็นบัญชีบุญของทางสำนักนะซึ่งในบัญชีนี้เปิดไว้รองรับบุญกุศลทั้งสร้างวัดทั้งช่วยเหลือผู้ยากไร้นะทั้งโรงเรียนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่เอามาใช้ส่วนตัวเราบัญชีนี้
ตรวจสอบได้ตลอดอาจารย์ไม่ได้รับบริจาคเพื่อไปทำบุญอย่างเดียวเอาของตัวเองถมเข้าไปอีกอันนี้แน่นอนอยู่แล้วอย่างเมื่อวานเนี่ยนะที่เราไปอ่ะครับก็ถวายไปประมาณ 40,000 บาทครับก็มีเงินส่วนตัวร่วมด้วยอีก 5,000 บาทครับคือทุกที่ที่เราทำบุญเราต้องมีเงินส่วนตัวใส่ด้วยไม่ใช่เอาเงินจากลูกศิษย์ลูกหาหรือคนดูคลิปอย่างเดียวมันไอประเภทนักบุญต้นทุนคนอื่นผมไม่เคยทำไม่เอานักบุญต้นทุนคนอื่นใช่อันนี้เดี๋ยวนี้นักบุญแบบนี้นักบุญแบบนี้เยอะมากนะตอนนี้ครับสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองแต่ว่าถ้าใส่ทุนคนอื่นเนี่ยผมไม่ใช้ไม่ทำอันนี้โอนเงินเข้าทางบัญชีนะทางช่องไม่เกี่ยวนะครับเข้าบัญชีได้เลยนะครับทั้งสองบัญชีบัญชีไหนก็ได้ที่ตามสะดวกนะตามสะดวกสองบัญชีแล้วก็ทุกที่ที่เรารับบริจาคเราทำสำเร็จเป็นรูปธรรมจริงทำจนเสร็จย้อนไปดูได้ไล่ดูประวัติของเราได้ครับว่าทำที่ไหนมาบ้างนะทุกสิ่งทุกอย่างทำมาหมดแล้วนะครับสำหรับใครจะร่วมบุญนะครับจะติดตามข่าวสารของอาจารย์เข้าไปในเพจอะไรครับอาจารย์ถ้าเป็น Facebook ก็ชื่อผมเองเลยไตรเวทอ้อมทองภาษาไทยคำว่าไตรเวทอ้อมทองครับหรือเป็นภาษาอังกฤษคำว่าไตรเวท TRIWET ครับหรือจะพิมพ์ภาษาไทยอาจารย์คมไตรเวทวัตถุมงคลอาจารย์คมอะไรทั้งหมดเป็นเฟซของเราทั้งหมดเป็นของลูกของหลานของเขยของสะใภ้นะสามารถสอบถามได้อาจารย์เป็นคนเล่นเองแล้วก็โพสต์เองแล้วเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็จะตอบเองครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ไม่รู้นะว่าจะมีเพจตอมหรือไม่มีเอาเป็นว่าถ้าหากว่าติดต่อเจรจาหรือคุยอะไรถ้าหากว่าเรียกร้องผลประโยชน์เกินควรแสดงว่าไม่ใช่นะไม่ใช่ของเรานะครับถ้าของเราต้องไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์ครับหรือถ้ามีค่าครูค่าอะไรก็ต้องพอประมาณเท่านั้นครับไม่ใช่ว่าโอ้โหหลายพันหรือเป็นหมื่นของเราไม่มีไอ้เกิน 5,000 น่ะไม่มีนะครับไม่มีนะของเราเต็มที่ก็เหมือนจะ 1,500 มั้งครับพิธีกรรมมันนะครับเหมือนอยู่ที่ประมาณ 1,500 ไม่เกินนั้นครับถ้าเกินกว่านั้นแสดงว่าไม่ใช่ของเราครับอย่าไปหลงเชื่อแล้วโดยเฉพาะถ้าใครมาอ้างว่าเป็นลูกศิษย์ของเราแล้วทำพิธีกรรมและเรียกแพงๆบอกไว้เลยนั่นคือการแอบอ้างครับถ้าเป็นลูกศิษย์สำนักนี้จะต้องไม่มีการเรียกร้องอะไรเกินควรครับหรือบางคนอาจจะเป็นลูกศิษย์แต่ถ้าไปเรียกร้องเกินควรก็บอกไว้เลยว่าไม่รับเป็นลูกศิษย์อีกต่อไปใครที่โดนไปแล้วมาปรึกษาตอนท้ายไม่เป็นผลนะครับโทรมาถามตั้งแต่ตอนต้นไม่ใช่เสียตังค์ไปแล้วมาโอ้โหโดนแอบอ้างนี้นะครับและโดยเฉพาะถ้าหากว่าไปขอบริจาคครับนะแอบอ้างเอาชื่อเสียงของอาจารย์คมก็ดีสำนักอสมบารมีพ่อแก่ของเราไปแอบอ้างขอบริจาคก็ดีครับอย่าให้ครับอย่าให้ต้องติดต่อให้ชัดเจนก่อนให้ได้หลักฐานชัดเจนว่าจริงหรือไม่จริงก่อนไม่ใช่จ่ายแล้วไปติดต่อภายหลังไม่ได้คืออันนั้นไม่ควรทำไม่ว่าจะไปทำบุญสำนักไหนนะครับไปเอะใจตอนที่ทำบุญไปแล้วเนี่ยนะครับช่วยไม่ได้มันอ้อยเข้าปากช้างไปแล้วนะกว่าจะคายออกมาอาจจะเป็นปีมันไม่เป็นปีไม่เป็นขี้ไปแล้วตรงๆเลยนะครับสำหรับคนที่จะทำบุญกับสำนักไหนในประเทศนี้นะครับโทรไปตรวจสอบไปหาเจ้าอาวาสไปอะไรเนี่ยครับตรวจสอบง่ายเดี๋ยวนี้ใช่ครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ